ึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะมีงานบุญมาฝากใช่แล้วนะคะก็เชิญชวนแฟนๆชาวเปิดดวงด้วยนะคะมา ร่วมงานบุญทอดกฐินประจำปี2559นี้นะคะก็ร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะทั้งหมด 84,000 กองนะคะจำนวนราคานะคะกองละ108บาทนะคะเราก็จะไปร่วมสร้างอุโบสถทั้งหมด13หลังด้วยกันซึ่งจะเริ่มต้นประมาณ22ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะกองละ108บาท13วัดก็หลายเขตพื้นที่จังหวัดนะครับพิษณุโลกสระแก้ว8ริ้วนะฮะศรีสะเกษนะครับก็ทั้งหมด13พระอุโบสถก็เชิญชวนทุกท่านนะครับและอยากจะให้ช่วยทำหน้าที่เป็นสะพานบุญให้ด้วยนะครับฝากบอกกล่าวแล้วก็บางคนอาจจะบอกอุ้ยทำกฐินที่ต้องทำเยอะหรือไม่นี่เพียงกองละ108บาทเท่านั้นนะก็เชิญชวนนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับค่ะ0851293697นะคะและ0831997972นะคะสำหรับรายละเอียดที่ว่าจะมีวัดอะไรจังหวัดไหนใกล้บ้านเรานะคะก็ติดตามกันใน Facebook ก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้ด้วยนะคะครับมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะคุณเจมนะคะเกิดวันที่5มกราคมปี36เวลา 01:58 นาทีนะคะวันศุกร์นะคะเรียนนิติจะจบไหมตอนนี้มีครอบครัวแล้วต่อไปจะทำงานแบบไหนคะ5มกราคม36ปี36ปฏิทินตรงกับวันศุกร์อังคารเลยเหรอคะนะฉะนั้นแม่ความจริงมีคนรุ่นใหม่อยู่นะไม่น่าจะพลาดนะลองดูพิมพ์ผิดหรือเปล่าฮะ5มกราคม36ปฏิทินตรงกับวันอังคารครับนะคะน้องเจมส์นะคะส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะคุณยุวรินทร์นะคะเกิดวันพุธที่18พฤศจิกายนปี13เวลาเที่ยงคืน40นาทีชีวิตครอบครัวค่ะความจริงอย่างแหมมันดวงคล้ายไม่แน่ใจเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะคือถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยปีนี้อาจจะจืดจางนะครับรักกันน้อยลงก็ได้แล้วก็มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะปีนี้ประคับประคองคดีพ้นพฤศจิกาไปแล้วเบาลงแต่ว่าพื้นดวงของคุณเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเล่นคู่นะเข้าย่าง48ก็มีโอกาสจะเจอปัญหาอีกหนึ่งรอบแต่ไม่เป็นไรเอาในระยะสั้นนี้ก่อนช่วงนี้ก็ถ้ามีโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆขอให้แบ่งปันหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ระวังอุบัติเหตุด้วยหลังวันเกิดไปทำฟันขูดหินปูนซะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุนทรนะคะ21มิถุนายน19วันจันทร์นะคะเวลา 17:00 ขายปลาทูนึ่งนะงานเงินโชคลาภสุขภาพครอบครัวค่ะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับความจริงถ้าถามว่าในเรื่องของพวกของกินนะหรือว่าแม้กระทั่งพวกอาหารทะเลพวกเนี้ยเด่นในพื้นชะตาหรือไม่ก็ไม่เด่นนะไม่เด่นนะนะครับฝากกลุ่มที่เด่นไว้พิจารณาแล้วกันคือของคุณเนี่ยถ้าจะทำลักษณะเป็นคนกลางกินส่วนต่างนะโปรดักต์หรือว่าสินค้าจะเป็นอะไรก็ได้อันนี้สมรูปดวงหรือว่าถ้าทำของกินจริงๆถ้ามีการจรมีการเดินทางมีการจัดส่งก็พอที่จะช่วยทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นครับนะคะโชคลาภมีไหมคะในแง่ของการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้งวดละใบแต่ว่าฝากระวังอุบัติเหตุแล้วก็ในเรื่องของแม้กระทั่งเกณฑ์การผ่าตัดปีจรนี้ให้คุณซื้อมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนสุขภาพระยะยาวดาวจันนะฮะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงหรือแม้กระทั่งพวกระบบสืบพันธุ์ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนันทพัฒน์นะคะเกิดวันศุกร์ที่13มกราคมปี32เวลา 13:57 นาทีการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะอาจารย์ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรเนี่ยปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดซึ่งในพื้นชะตาไม่เชียร์อยู่แล้วนะในเรื่องของการเสี่ยงโชคระวังจะเสียทรัพย์นะครับแต่ปีนี้เนี่ยช่วงประมาณตุลา อีกช่วงหนึ่งประมาณกุมภาเนี่ยพอจะมีข่าวดีในเรื่องเงินทองนะครับ
เอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทูเอสเอ็มเอสที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะขออนุญาตไปที่อีเมลนะคะจากคุณสุวารีเกิดวันศุกร์ที่3มิถุนายนปี20เวลาประมาณนะคะบ่ายโมงนะคำถามก็คืองานเงินความรักอาชีพแม่บ้านค่ะตอนนี้ย่าง40นะครับตอนนี้ย่าง40เลยผ่านเข้าย่างมาได้สักระยะหนึ่งปีนี้คู่ครองมีปัญหาอะไรอยากให้พูดคุยกันผมมองว่าน่าจะถ้อยทีถ้อยอาศัยพอที่จะปรับความเข้าใจกันได้เป็นแม่บ้านแต่ปีนี้ตอนนี้เสียอยู่แหละเสียเรื่องเงินเสียเรื่องงานนะงานอาจจะมีปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็ได้และดาวการเงินปีนี้รับซ้ายจ่ายขวาของจริงถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาให้คุณซื้อหลอดไฟถวายวัดค่ะจ้ะนะก็หมดแล้วมั้ยความรักความรักความรักก็อย่างที่ตอบไปแล้วปีนี้ถ้าพยายามตั้งใจประคับประคองน่าจะผ่านได้ฝากพัฒนาตัวเองทำเป็นอาชีพเสริมนะพวกงานขายตรงทุกประเภทอันนี้ดีนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมท่านอื่นก็สามารถส่งคำถามเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าเขียนจดหมายนะคะมาตามที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอตอนนี้27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะถ้าคุณประกอบอาชีพอะไรระบุมาด้วยก็ยิ่งดีด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงสุดท้ายนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะจากนี้จนถึงครึ่งเดือนหน้ากันยายนเหลือ2วันครับอังคารที่27วันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยมนะครับเพราะว่ามีเลิกล่างดีถีที่ดีทั้งวันชัยโชคแล้วก็วันฟู 15:01 ถึง 15:30 ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่28กันยายนวันนี้กัลยโยคเป็นวันอธิปดีเลิกล่างก็มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดแต่วันนี้มีเงื่อนไขฮะเลี่ยงออกรถแล้วก็ผู้ประกอบการมงคลขอให้หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีที่เหลือทำได้นะครับ 9:31 ถึง 10:00 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนหน้านะครับก็คือในส่วนของเดือนตุลาคมก็มีพอสมควรนะสำหรับจำนวนวันมงคลออกสตาร์ทกันที่วันที่4ตุลาซึ่งตรงกับวันอังคารนะครับจันทรคติขึ้น3ค่ำอังคารกับขึ้น3ค่ำกับเลข3ตรงกันก็เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวังแล้วก็อัคนิโรธตกในน้ำก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:01 ถึง 15:30 ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่5ตุลาคมเหมือนกันนะครับพุธขึ้น4พุธกับดีถีขึ้น4คาบเนี่ยตรงกันก็เป็นวันแข็งรอบคอบระมัดระวังเลี่ยงออกรถนะรวมถึงไม่ควรจะประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคนิโรธตกที่เหลือทำได้ครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงเย็นๆ 17:01 ถึง 17:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาละค่ะก็หมดไปแล้วสำหรับเลิกงามยามดีนะคะขอเชิญชวนนะคะแฟนๆรายการเปิดดวงนะคะร่วมงานไหว้ครูพระพิราบประจำปีนี้ด้วยช่วงนี้เราจะมีงานบุญกันต่อเนื่องเลยนะคะเราจะมีขึ้นในวันที่9ตุลาคม2559ตรงกับวันอาทิตย์จัดที่ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่ของเรานี้เองนะคะก็เป็นโอกาสครบรอบ3ปีในการหล่อหลอมเสียงบรมครูพระพิราบด้วยสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้นะคะก็ต้องมีการสำรองที่นั่งนะคะเพราะว่าสถานที่ค่อนข้างรับได้จำนวนจำกัดนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0851293697และ0831997972นะคะก็โทรมาสอบถามและลงทะเบียนกันได้เอาละค่ะวันนี้ก็เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะจะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ 8:30 ถึง 10:00 วันนี้ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะครับอย่าเรียกร้องผลประโยชน์จากเพื่อนอดทนยากแค่ไหนจงทำตัวเป็นเสือแม่แล่เนื้อเถื่อหนังพวกเดียวกันและต้องพยายามเป็นผู้ช่วยเหลือของเพื่อนจะดีกว่าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมแพรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ